วันที่8มิถุนายน2565เวลา 9:30 นที่ห้องประชุมชั้น2ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดและมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยและผู้จำหน่ายสัมผัสอาหารเข้าร่วมอบรมพนักงานเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวโดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสุขาภิบาลปฏิบัติตามกฎกระทรวงของสถานที่จำหน่ายอาหารได้ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยในการนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการอบรมดังกล่าวท้องถิ่นที่มีอำนาจในการลงนามอนุ